ลมพัดเลยทีเดียวแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะอย่าลืมไปทดลองใช้บริการนะครับไปด้วยกันแล้วทีนี้วิ่งด้วย
จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างหลากหลายมีชายหาดที่เป็นร้อยกว่ากิโลเส้นทางบริเวณใกล้เคียงเส้นทางหาดสูงส่งอีกอย่างหนึ่งก็คือท่องเที่ยวมันก็ต้องพ่วงไปด้วยกับการกินกินอาหารทะเลก็ขออนุญาตคอนเฟิร์มอีกว่าระยองอาหารทะเลสดถูกราคาไม่แพงราคามีกิจกรรมสดพร้อมเสิร์ฟของจังหวัดระยองยินดีต้อนรับคุณนะคะแล้วก็อาจจะมีผลไม้ช่วงนี้ก็จะมีผลไม้อยู่ทุกวันจะมีสลัดนะคะสลัดจะมีที่สุดแล้วก็อะไรนะสำนักงานระยองตั้งอยู่ตรงกระผมยินดีให้ข้อมูลข่าวสารค่ะไปรับได้ข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันค่ะเปิดทำการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะเที่ยวแล้วคอนเฟิร์มเหมือนกันครับว่าน้ำทะเลในช่วงนี้ในส่วนของนะครับการจัดเอ็นฟอร์นันออร์เดบิครั้งที่หนึ่งนะฮะที่ส่งมาทางวันก็ได้เผยแพร่ข่าวสารไปทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับในประเทศไทยไปพูดแล้วก็เข้าไปที่สำนักงานการท่องเที่ยวครับในส่วนตรงนี้นะฮะผมก็อยากจะขอให้เชิญไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับสื่อมวลชนหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวก็ขอเชิญนะครับมาร่วมงานนะครับเอ็นฟอร์นันครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์แห่งแรกท่านจะได้ออกกำลังกายอยู่แล้วส่วนที่2นี่ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตามนโยบายของรัฐชิมช้อปใช้ที่บ้านเราเป็นวันหยุดยาวนะฮะนะครับอย่าลืมนะครับก็ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีครั้งที่2ครับยังไงก็แล้วแต่ก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดระยองมาบ้านเราก็มันอย่างที่ได้คุยกับพี่ทนายตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าปัจจุบันนั้นชาวระยองหรืออาจจะเป็นทั้งประชากรที่อยู่ในจังหวัดระยองของเราประชากรแฝงผู้ที่มาทำงานต่างๆเนี่ยพวกเขาได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าในเรื่องราวของอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆบางครั้งอาจจะไม่สมบูรณ์พร้อมรวมบุรณะปรีชายุทธนะคะเป็นรองดีใจมากเลยนะคะที่ทั้งพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดระยองเราเนี่ยได้จัดกิจกรรมดีๆนะคะเพสฟอร์รันครั้งที่หนึ่ง on the beach นะคะการจัดกิจกรรมเนี่ยนอกจากวิวสวยอาหารอร่อยแล้วนะคะแล้วก็ทุกท่านก็ได้กล่าวแล้วว่าผู้ที่ร่วมงานเนี่ยก็จะได้บุญด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบริบทของพื้นที่นะคะเราได้รับการขยายด้วยนโยบายของรัฐบาลนะคะอย่างก้าวกระโดดจากโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆนะคะ30เตียงนะคะให้เป็นโรงพยาบาล200เตียงในบัดดลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าพวกเราทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ต้องมีความจำเป็นนะคะในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยมากมายนะคะสิงหาคมนะคะวันที่6สิงหาคมปี2558นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนไข้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งนอกจากได้รับงบประมาณนะคะจากทางภาครัฐแล้วเนี่ยส่วนสำคัญก็คือทางบริษัทเอกชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็ให้การดูแลเรานะคะมากที่ทางพี่น้องสื่อมวลชนนะคะจัดกิจกรรม Press for Run on the Beach ให้แล้วก็เงินรายได้นะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มาสมทบทุนให้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ร่วมบุญด้วยกันนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สุดท้ายนะครับอีกหนึ่งท่านกันฮะก็คือในส่วนของการจัดงานนะคะต้องขอบคุณสำหรับทุกภาคหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการโรงงานนะคะร้านค้าต่างๆรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนงเลยที่วิ่งนะคะทุกคนเลยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะสตาฟทุกคนแล้วก็รวมไปถึงแม่ครัวด้วยที่เขาไปร่วมงานนะคะคือทั้งหมดเลยก็จะได้ประกันภัยด้วยนะคะแล้วก็สิทธิ์ในการที่เข้าเส้นชัย5กิโลเนี่ยหญิง50คนชาย50คนนะคะก็จะได้รับตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาที่ออกมาจากดีไซน์ของเราอะค่ะในปีของจังหวัดระยองนะคะเป็นน้ำมังกรนะคะแล้วก็มีเป็นรูปลักษณ์แบบนี้แล้วก็เราโชคดีที่ท่านผู้ว่าราชการนะคะถ้วยเป็นถ้วยของท่านผู้ว่าด้วยนะคะก็รู้สึกประทับใจมากไม่ท้อต่อการทำงานได้ประมาณ 50% ขึ้นไปรู้สึกดีใจมากเราไม่มีสปอนเซอร์หลักรวมกับท่านนายกนะท่านนายกก็จัดการทำงานท่านเองนะคะก็ช่วยแบ่งปันเราก็ต้องเดินหาแบบไปหาท่านทุกรอบจังหวัดเราได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้างร้านค้า
โรงแรมก็จะได้มีหลายดับนะคะตอนนี้เราจะเปิดเพจที่ลันลาลันลาจะเป็นระบบนะคะสามารถเข้าไปที่ www ลันลาได้เลยแล้วก็ใช่ค่ะเข้าไปสมัครได้เลยแต่ถ้านักวิ่งเราจะไปวางใบสมัครไว้ตามหน่วยงานราชการต่างๆค่ะสามารถสมัครได้เลยเขียนกรอกใบสมัครแล้วก็สแกน QR code ก็จะเข้ามาที่ห้องแอดมินนะตินาแล้วก็ทีมงานก็จะเป็นคนดูแลให้เพราะสิทธิพิเศษสำคัญที่สุดเลยไม่อยากให้นักวิ่งชื่อตกหล่นคือท่านจะได้รับประกาศกับท่านท่านก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองอันนี้ทางทีมแอดมินก็จะเป็นคนเก็บสมัครเป็นทีมอยากจะได้แพ็กเกจดีๆก็เดี๋ยวเรามาติดต่อกันหน้างานหรือว่าตามหน่วยงานราชการต่างๆตามเทศบาลมาบตาพุดเทศบาลทับมาครับผมครับยังไงก็สามารถเข้าไปได้นะครับที่แหล่งข่าวได้อยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับช็อตนั้นผมขอเป็นในส่วนจะมีเข้าไปถึงใบสมัครเลยทีเดียวโอ้ครับเลยง่ายสุดนะตอนนี้ง่ายสุดนะไปสมัครได้เลยทีเดียวครับผมนะฮะก็เป็นในส่วนของคณะผู้จัดกิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นผู้ที่ร่วมกิจ